านี้จนได้ล่ะค่ะเวียอวยแฟนอยากจะบอกอยู่ใกล้เบลล่าทุกๆที่แต่สุดท้ายปีนี้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะยังหวานอย่างต่อเนื่องคะสำหรับคู่ของหนุ่มเวียเบลล่าที่ล่าสุดหนุ่มเวียลงภาพทริปลุยๆกับหวานใจพร้อมแคปชั่นที่ชวนฟินยิ่งกว่าว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกๆความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้หลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายขอบคุณเบลล่าที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อๆมาตลอดเลยปีหน้ามีอะไรให้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับแต่งานนี้ก็ด้านมีประเด็นดราม่าเบาๆในคอมเมนต์ใต้โพสต์งั้นละค่ะเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาพูดถึงประเด็นคู่ของเบียและเบลล่าถูกโยงตกเป็นหนึ่งในคู่รักที่เข้าข่ายว่าอาจจะโบกมือลากันในช่วงปีใหม่นี้จากประเด็นอักษรย่อของเพจดังเจ๊มอย108ซึ่งแฟนต่างบอกให้พวกชอบมโนมัวๆนั้นมาดูโพสต์ที่ของเวียแล้วจะรู้ว่ารักคู่นี้เขาหวานชื่นดีไม่ได้เข้าใกล้ประเด็นแบบเลิกลาแน่นอนทางด้านของจอมเสียมก็ยังไม่หยุดปั่นละค่ะบอกปากซัดก็แค่ฟังเวียมากกว่าที่รักเบลล่าครั้งเดียวเอ๊ะงานนี้ยังไงกันแน่คงต้องรอชมกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ